การประกวดวงดนตรีพื้นบ้านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีพุทธศักราช2558เวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านดนตรีพื้นบ้านอีสานเวทีแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจเวทีที่ค้นหาสุดยอดวงโปงลางระดับมัธยมศึกษาเพื่ออนุรักษ์ต่อยอดและเผยแพร่ศิลปะการแสดงทางด้านดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานสู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในปีนี้กับการประชันความสามารถของเยาวชนในการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านอีสานเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีพุทธศักราช2558ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากวงโปงรางระดับมัธยมศึกษาทั่วภาคอีสานเฟ้นหา5วงสุดท้ายสู่การขับเคี่ยวในรอบชิงชนะเลิศ5วงสุดท้ายในรอบชิงชนะเลิศการประกวดวงดนตรีพื้นบ้านเนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีพุทธศักราช2558ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีดังต่อไปนี้วงโปงลางดอกติ้วโปงลางจากโรงเรียนมัธยมยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามThank you.
วัฒนธรรมอีสานนี่มีดีอยู่สยังวงดอกติ๋วปองล่างสืบสานไว้ให้ยังยืนซะแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยกราบเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านสวัสดีพ่อแม่พี่น้องของท่านสุขุมสุขนวงดอกติ๋วปองล่างดีใจล้นได้เข้าร่วมการแสดงร่วมหักแห้งวัฒนธรรมอีสานไว้ที่จบลงไปหันฟ้อนงามงามเถิดพระเกียรติตามด้วยช่อวงและเปิดวงค่ะสำหรับชุดการแสดงชุดเป็นชุดต่อไปเป็นการแสดงชุดเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยมหาสารคามสุดท้ายเป็นการแสดงชุดเตยสารคามสิมวนซื่นฮอดแซวสำไหนเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะI'm not afraid to die.